ค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาดาราเดลี่บันเทิงโซดโซดแหมร่าเริงเลยคืนนี้เพราะว่าเรามีข่าวอัปเดตถูกไหมคะโอ้โหข่าวดีมากๆเลยล่ะค่ะเปิดมาด้วยการแสดงความยินดีนะคะกับน้องรักทั้งสองคนนี้เองนะคะดีเจปอนแล้วก็กิ่งเหมือนแพรขอแต่งงานกันอย่างน่ารักท่ามกลางครอบครัวและน้องก็คือดีใจมากดีใจแบบอยู่ไม่นิ่งเลยอ๋อใช่คือลืมตอบตกลงเลยไงหมดกรี๊ดเลยอย่างเงี้ยนะคะสุขสันต์วันเกิดด้วยเป็นของขวัญวันเกิดที่พิเศษจริงๆนะคะคุณเรอแล้วก็อีกคู่ก็คือคุณน้ำชานั่นเองนะคะก็ตอนนี้ก็เข้าพิธีมงคลสมรสกันไปเรียบร้อยประกาศปาร์ตี้กันไปนะคะแสดงความยินดีกันด้วยจริงๆปีนี้เนี่ยก็แต่งกันหลายคู่ใช่เนาะดาราเดี๋ยวเรียกวันอาทิตย์นี้ก็คุณพีเคใช่ไหมถูกต้องแสดงความยินดีล่วงหน้ากันไปหลายๆคู่เลยแล้วกันนะคะค่ะรวมถึงคู่นี้ไม่ใช่แต่งงานนะจ๊ะคู่จิน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 ก่อนมิวกราฟคือเอาอย่างงี้เราจะเป็นแบบสัปดาห์มิวกราฟไปเลยโอเคเพราะว่าเราเล่ามา 2-3 รอบแล้วแล้วก็อัปเดตหลายข่าวแล้วด้วยเพราะว่าช่วงนี้นางอีเวนต์แน่นนี่จะบอกว่าล่าสุดค่ะพออีเวนต์แน่นเนี่ยคนจิ้นเยอะแฟนคลับเยอะแฟนคลับดีก็มีแฟนคลับแปลกๆก็มีอ่ะโอ้โหนี่คือแบบไม่ใช่แค่ว่ามาอยู่ใกล้ๆแล้วบอกว่าอุ๊ยตายแล้วขออยู่ใกล้ชิดหอมจังเลยไม่ใช่นะคะคุณเขาประชิดตัวยังไงขั้นบุกไปรอหน้าห้องน้ำก็มีค่ะเขาทำธุระไม่สุกเลยนะจ๊ะอย่างนี้เอาล่ะไปถามชมพู่ดีกว่าว่ารู้สึกยังไงบ้างจ๊ะมีตามไปห้องน้ำเฉยๆครับผมคือตอนนั้นผมท้องเสียมากครับผมก็เลยอยากจะเข้าห้องน้ำที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับผมก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วพอออกมาปุ๊บก็เหมือนมีคนแบบยืนอยู่ข้างหน้าห้องน้ำแล้วเขาก็วิ่งออกไปข้างนอกผมก็เดินมาข้างนอกปุ๊บแล้วเขาก็บอกว่าพี่มิวขอถ่ายรูปหน่อยครับอะไรแล้วก็ทำหน้าตื่นเต้นมากทำตัวไม่ถูกครับผมรู้สึกว่ามันอาจจะแปลกๆไปก็ความจริงก็รอหน้าห้องน้ำก็ได้ก็หลังๆถ้ามาข้างนอกก็จะให้ผู้จัดการเขาคอยดูให้ครับส่วนตัวผมจะเป็นแบบแค่เจอข้างนอกแล้วก็แบบขอถ่ายรูปเฉยๆน่ารักแต่แบบบุกจู่โจมยังไม่เคยครับถ้ามีก็มันก็คงต้องระมัดระวังตัวตลอดเวลาแล้วเพราะว่าอาจจะมีคนรู้จักเราก็ได้ที่นี่หรืออาจจะไม่มีก็ได้ก็เตรียมตัวตลอดเวลาครับเขาจะไปทำหน้าถูกได้ยังไงเขาท้องเสียเพิ่งออกมาใช่ไหมคุณคะคือต้องบอกเลยว่าแม่บอกอย่างนี้วันหลังอย่าไปรอหน้าห้องน้ำให้ไปรอในไหนไปรอหน้าซูเปอร์แบบเขากำลังช้อปปิ้งซื้อกับข้าวเสร็จอะไรอย่างเงี้ยฝันเข้าใจนะนางก็คงคิดว่าเฮ้ยส่วนตัวสุดไว้เข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณเขามีผ่อนหนักผ่อนเบาใช่นะนี่ขนาดเขามีผู้จัดการดูแลตลอดนะจริงนะคะดีแล้วแหละที่ไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะก็ขอความกรุณาแฟนคลับหรือว่าเลือกสถานที่นิดนึงคุณค่ะเราเข้าใจว่าชอบอยากอยู่ใกล้แต่ว่าไม่ได้จริงโอ้บางทีเขาก็ไม่พร้อมจะยิ้มรับแขกนะไม่กวนนะคะไปอีกคู่นี้ดีกว่าอยากรู้เรื่องมากเลยนี่คือนักข่าวและทุกๆคนก็อยากจะรู้และเราก็อยากจะรู้คือเป้เนี่ยเขาเป้วงไม้เขาประกาศแต่งงานจดทะเบียนเรียบร้อยอย่างรวดเร็วใช่ไหมคะคุณขาทีนี้นักข่าวเจอตัวหมิวซึ่งเป็นอดีตแฟนเนี่ยก็เอ้ยยังไงทราบข่าวหรือยังนะคะสำหรับข่าวนี้แล้วหมิวเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของหมิวกับเป้มันก็ผ่านมานานแล้วเนาะเป็นปีนะมันก็เป็นปีนะแต่อย่างว่าแหละพอแบบออกมาก็ขออยากถามนิดนึงว่าแบบทราบข่าวไหมได้มีการอัปเดตกันส่วนตัวไหมหรืออย่างไรหมิวเขาว่ายังไง move on แล้วค่ะไม่รอแล้วนะคะไปฟังคำตอบเต็มๆกันค่ะจริงๆว่าหมิวเอาว่าเรื่องมันจบไปนานแล้วแหละแล้วก็เอาจริงๆนะหมิวอยากให้เกียรติคนปัจจุบันของหมิวมากมากเพราะว่าก็ไม่อยากให้ชื่อเขาต้องแบบเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเก่าๆอย่างเงี้ยก็เห็นค่ะเห็นแต่เราเชื่อว่าแบบไม่รู้นะไม่ต้องเฉพาะกับเขาก็ได้หมิวว่าไม่ว่ากับใครทุกคนบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหมิวหรือว่าแบบใครก็ตามที่หมิวเห็นอะถ้าเขาเจอความรักที่ดีหมิวยินดีด้วยทุกคนเราใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันอยู่กับคนปัจจุบันของเราอยู่กับเพื่อนๆอยู่กับงานอยู่กับทุกอย่างที่มันเป็นปัจจุบันมากกว่าชีวิตมันสั้นอ่ะถ้าเลือกได้หมิวเลือกที่จะเดินไปในทางที่ทำให้ตัวเองมีความสุขที่สุดดีกว่าตอบได้ดีมากค่ะคุณน้องค่ะนี่ใครที่เลิกกับแฟนและยังแบบไปตามดูชีวิตเขาอยู่นู่นนี่นั่นมันทำให้เราแบบไม่มีความสุขเนาะเป็นทุกข์กันไปนะคะไม่โชคดีนะมันผ่านมานานแล้วนะคะสภาพจิตใจก็ดีขึ้นจริงเขาก็มีคนอื่นแล้วจ้ามีคนใหม่แล้วจ้าเขาก็ move on แล้วมีความสุขแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวไว้เราอัปเดตความรักส่วนตัวเขาดีกว่านะในครั้งหน้านี้นะคะก่อนไปเบรกกันวันนี้พูดถึงความน่ารักของครอบครัวนี้กันต่อเลยนะคะคุณป๋อคุณเอ๋และลูกชายที่ตอนนี้ก็เล่นโฆษณาแล้วนะคะนี่ค่ะเขาก็เลยบอกว่าคุณพ่อเนี่ยดันลูกแค่ไหนอะไรยังไงดูสิสามมุมสามมุมน่ารักเวอร์จริงหล่อทั้งคู่เลยนะนะคะดูซิเจอมีโอกาสได้เจอพ่อป๋อก็ไปดูว่าน้องเผาเป็นยังไงบ้างคะเล่นโฆษณาด้วย
ภาเนี่ยครับคือยังไม่ได้รับการติดต่อโฆษณาเลยเพราะด้วยอายุพอเขาเกิน3ขวบไปแล้วเนี่ยเขาก็ได้รับการติดต่อโฆษณาแล้วก็ต้องบอกว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ครอบครัวถ่ายทั้งครอบครัวเลยแล้วเราก็ลุ้นตอนนี้ก็คือเราก็คุยกับเขาว่าเขาคือพ่ออยากได้รถใหม่อ่ะเขาถ่ายสักรูป2รูปนะอะไรเงี้ยเพราะตอนแรกเขาจะไม่ถ่ายเลยอุ้ยแต่หลังจากไหว้พระแล้วดีมากครับเผาถ่ายเยอะมากแล้วได้รูปดีๆเยอะเลยสิ่งหนึ่งพี่ว่ามันยากมากๆคือว่าเราจะทำให้เด็กยังไงเขายิ้มแล้วเขาต้องถือแพ็คได้ตรงแล้วเขายิ้มมองกล้องอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ไม่อยากไปบังคับเขาด้วยเนาะอยากให้เขามีความรู้สึกแบบเป็นธรรมชาติที่สุดด้วยแต่มันเป็นเรื่องยากไงความธรรมชาติกับสิ่งที่เราจะทำมันได้ออกมาฮะเผาไม่น่าจะติดใจเท่ากับพ่อกับแม่นะพ่อกับแม่ติดใจมากเลยทีเดียวยังติดต่อได้นะฮะเผาทำได้ครับเห็นรูปน่ารักอยู่หน้าจอเป็นใครก็ติดใจดิฉันยังชอบเลยเวลาเห็นรูปถ่ายรูปสวยๆหรือแบบว่าถ่ายคลิปอะไรน่ารักน่ารักแบบนี้ถ้างั้นก็ติดต่อครอบครัวนี้มาได้อันแน่นอนค่ะ พร้อมหาค่าเทอม ติดต่อแม่มา Direct IG ก็ได้@DJ อมพัสสรโอ้โหไม่ค่อยจะขายของกันสักเท่าไหร่คุณผู้ชมช่วงนี้ทีมงานตัดออกไปเลยนะคะอ๋อได้ๆๆโอเคแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันสักครู่เพราะว่าช่วงหน้าพี่หน้าเดี๋ยวรอติดตามค่ะค่ะตามกันต่อคุณผู้ชมพี่นาคภาค2ยังไม่มานะคะขอคุยเรื่องของคนนี้ก่อนเทพพบุตรเดินดินต้องเรียกใช้คำนี้เลยนะแล้วยิ่งทำเพื่อสังคมยิ่งหล่อโตโนภาคินค่ะคุณผู้ชมล่าสุดใครได้ติดตามโครงการของเขา One Man and the Sea ว่ายน้ำคนเดียวนะ1คนว่ายหลายคนช่วยคุณผู้ชมค่ะก่อนหน้านี้เราเคยติดตามชีวิตเขาเนาะที่เขาไปพายเรือค่ะยักษ์เก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาล่าสุดก็ลามไปดังทะเลนะคะแล้วล่าสุดก็คือจะว่ายน้ำเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเหมือนเอาตัวเองเข้าไปแลกเพื่อให้ทุกคนมาเล็งเห็นถึงความสำคัญของน้ำทะเลแล้วก็สัตว์ทะเลนะคุณผู้ชมครั้งนี้เขาจะว่ายทั้งหมด82กิโลเมตร12เกาะสุราษฎร์สมุยใช้เวลาทั้งหมด18วันค่ะคุณขาเอาใจช่วยครั้งนี้เนี่ยเพื่อหารายได้สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ไปช่วยสัตว์ทะเลแล้วก็โรงพยาบาลริมชายฝั่งอุ๊ยอนุโมทนาสาธุแล้วก็ขอให้มีคนมาร่วมกันเยอะๆแต่ว่าก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเพราะเขาบอกเขาจะว่ายตัวเปล่าว่ายตัวเปล่าว่ายคนเดียวนะคะไม่มีสแตนด์อินอะไรทั้งสิ้นเราก็เลยโตโน่เราเคยรู้เรื่องละถามคนข้างตัวนิชาคุณแม่หรอนิชาถามนิชาเพราะว่านิชาก็เป็นอีกหนึ่งคนก็คือไปถ่ายรูปโปรโมทด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าเออเป็นสาวคนสนิทอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นห่วงมากน้อยแค่ไหนนิชาจ๋าตกใจพร้อมกับจะสนับสนุนเต็มที่ค่ะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับคนที่ไม่เคยว่ายน้ำมาก่อนอะไรแบบนี้เขาบอกว่าซ้อมมา7เดือนแล้วก็ทราบค่ะแต่เราก็ยังไม่ได้เห็นเยอะว่าเขาว่ายเป็นแบบไหนแล้วขั้นไหนแล้วแต่รู้ว่าเขาว่างก็คือไปฝึกซ้อมเห็นความตั้งใจมากๆของเขาแล้วที่ชัดเลยก็คือเขาเอาตัวเขาเข้าไปแลกกับการที่ดึงให้คนมาช่วยเหลือสัตว์พวกนี้แล้วก็สนใจระบบนิเวศของเรามากขึ้นนะคะก็ค่อนข้างที่จะเป็นโครงการที่ดีมากๆก็เป็นห่วงแล้วค่ะมันก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรค่ะไม่ต้องหนูก็ได้ใครก็ได้ไปช่วยกันนะคะทำให้คนเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมตรงนั้นอะไรแบบนี้ค่ะก็ไปช่วยกันเอาละค่ะเขาก็เตรียมตัวมาอย่างดีนะคะ7เดือนเต็มที่ซ้อมว่ายน้ำกันมามีโค้ชประกบนะแล้วก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพอาหารการกินนะคะยังไงก็แล้วแต่อ่ะครั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกคนเนี่ยมาเห็นความสำคัญของสัตว์ทะเลนะคะแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะใช่แล้วค่ะนะก็ช่วยๆกันละกันเขาก็มีเบอร์บัญชีให้ช่วยสนับสนุนนะคะบริจาคกันได้เอาล่ะมาแล้วค่ะพี่นาคภาค2นะคะความสนุกสนานของภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นยังไงกันแน่ไปถามนักแสดงคุณกอก๊อฟบุกไปเลยจ้ะบุกไปแล้วเหรอคะไปถึงค่ายเขาเลยค่ะไม่ใช่ค่ายแคมปิ้งนะคะค่ายหนังนะคะไปดูซิว่าถามเรื่องอะไรกันมาบ้างหนุ่มๆเพียบคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็อยู่กับผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องพี่นาค2สวัสดีครับพี่ใหม่ครับสวัสดีครับก่อนอื่นเมื่อภาค1มันประสบความสำเร็จมากๆอ่ะพี่แล้วต้องทำภาค2เลยในฐานะผู้กำกับมันแบกรับความกดดันอะไรไว้สุดๆคุยเลยว่าสุดๆเพราะว่ามันคำว่าภาค1มันประสบความสำเร็จเนี่ยนั่นหมายถึงว่าคนก็จะคาดหวังแล้วว่าภาค2เนี่ยก็ต้องประสบความสำเร็จซึ่งเราเป้าหมายของเราคือเราก็ต้องทำให้มันประสบความสำเร็จเหมือนที่ทุกคนเขาคาดหวังแล้วก็อยากให้มันเป็นอย่างเงี้ย
พราะฉะนั้นเราก็จะมีบ้างเราก็กดดันไม่ใช่แค่ตัวเรานะพี่ว่าทั้งนักแสดงเองก็กดดันไปถามไปเลยครับอย่างสัมภาษณ์เพราะว่าส่วนใหญ่นักแสดงก็เป็นเซตเก่าใช่ครับใช่ครับดังนั้นมันก็จะเหมือนทุกคนว่าเอ้าภาคหนึ่งทำไว้ดีสุดทุกคนก็จะแบบเองก็จะแบบพี่ไม้เดี๋ยวภาคที่หนึ่งต้องอย่างนั้นอย่างนี้ภาคนี้ต้องตลกแบบนี้ต้องอะไรอย่างเงี้ยเรามันเลยถามว่ากดดันไหมมันกดดันนะมันจริงๆพอเรารู้ว่าต้องทำต่อจากความสำเร็จเนี่ยมันกดดันตั้งแต่พีโพแล้วเนาะใช่ไหนจะบทมันต้องไปให้สุดไหนดาราเอาจริงๆส่วนไหนของการกำกับภาค2ที่พี่ไม้คิดว่ามันจะกดดันที่สุดในฐานะผู้กำกับพี่ไม้จริงๆด้วยนักแสดงอ่ะนักแสดงเราคุ้นเคยอยู่แล้วเราทำงานร่วมกันมาอยู่แล้วเราคุ้นเคยทีเนี้ยถ้ากดดันในความรู้สึกพี่น่าจะเป็นเรื่องบทเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราจะทำไงให้มันแน่นอนมันต้องต่างกันภาคหนึ่งแล้วตัวละครที่เล่นเหมือนเดิมเขาไม่เล่นในบทบาทเดิมเฟิร์สบอลลูนโนเนี่ยคือเขาเล่นในบทบาทเดิมแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเขายังไงให้มันโตขึ้นหรือมีวิวัฒนาการมากขึ้นกับบทเรื่องใหม่อะไรเงี้ยมันก็จะกดดันเรื่องการทำบทพอสมควรหรือการสร้างตำนานซึ่งมันต้องไม่เหมือนภาคหนึ่งเลยอะไรเงี้ยทั้งการสร้างตัวผีนาคอะไรก็คือมันเท่ากับทำหนังเรื่องใหม่นะจริงๆแล้วแค่ว่าเรามีตัวละครเดิมแค่ฝากคุณผู้ชมหน่อยก็จะทำไมต้องไปดูเชิญครับก็ยังไงก็ฝากแฟนๆกลุ่มเก่าด้วยนะครับที่ได้ชมพี่นาคหนึ่งไปแล้วก็ยังชื่นชมในพี่นาคนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีพี่นาคสองแล้วก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็สำหรับแฟนกลุ่มใหม่ๆที่อาจจะยังไม่ได้เคยดูพี่นาคหนึ่งหรือเพิ่งไปดูแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดูในโรงอะไรเงี้ยก็อันนี้ผมมาสานต่อความสนุกให้กับท่านผู้ชมแล้วอะไรเงี้ยก็อยากจะฝากไว้สำหรับพี่นาคสองเพราะว่านักแสดงทุกคนตั้งใจมากๆแล้วก็มันต่างจากพี่นาคหนึ่งแน่นอนเพราะทุกคนพัฒนาการตัวละครโตขึ้นมากๆอะไรเงี้ยแล้วการเจอผีการหนีผีหรือเรื่องราวชีวิตพวกเขาอ่ะมันถูกถ่ายทอดเข้มข้นมากๆในพี่นาค2ก็เลยยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับวันที่20กุมภาพันธ์นี้นะครับสำหรับพี่นาค2อ่ะขอบคุณพี่ไม้ก่อนนะครับขอบคุณครับแต่ยังไม่ขอบคุณเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเจอกับนักแสดงด้วยเดี๋ยวคุยกับนักแสดงกันครับเมื่อสักครู่เราคุยกับผู้กำกับการแสดงไปแล้วเนาะตอนนี้อยู่กับเหล่านักแสดงครับสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีครับโดยมารยาทแนะนำตัวกับผู้ชมหน่อยสวัสดีครับผมมอร์กาโตชิโรวิทนะครับรับบทเป็นพระโหน่งในภาพยนตร์เรื่องพี่นาคพระโหน่งนะครับสวัสดีครับเจมส์ภูริพัฒน์เวชวงศ์เดชาวัฒน์ครับรับบทเป็นเฟิร์สสวัสดีครับผมทำไทยครับรับบทเป็นไอ้สนฮะก็ตอนแรกก็หนักใจเหมือนกันว่าเพราะเด็กๆเยอะมากทั้งเนรทั้งเด็กวัดซึ่งตอนแรกคิดว่าแบบคงวุ่นวายน่าจะเหนื่อยพี่ไม้น่าจะเหนื่อยมากแต่ว่าพอได้ถ่ายจริงแล้วอะต้องน้องทุกคนตั้งใจแล้วก็เวิร์กช็อปกันมาหลายครั้งเลยทำให้ทุกอย่างมันอย่างบทเปิดแต่ไม่มีติดกันเลยใช่ซึ่งน้องตั้งใจมากสำหรับภาคสองให้นักแสดงแต่ละท่านเชิญชวนหรือเล่าความสนุกที่อยากแชร์ให้ผู้ชมเฮ้ยคุณต้องมาดูมองผมทำไมอะผมก็มองเหมือนกันเจมเชิญครับก็จากภาคแรกก็หลายๆคนก็ชอบที่ชมอะไรเงี้ยเรื่องนี้มันมีหลายพาร์ทหลายกลุ่มอ่ะมันเหมือนทางนี้เขาก็ไปทางชีวิตอะไรเงี้ยผมก็มากับพี่เอมทางตลกอะไรเงี้ยก็อยากให้ติดตามกันครับผมแล้วรับรองว่าไม่ทำให้ผิดหวังครับก็ผมรู้สึกว่าตอนที่ผมดูภาคแรกมาเนี่ยมันภาคนี้มันจะมีหลายรสมากขึ้นนอกจากมีตลกแล้วมีความเป็นดราม่าเป็นเรื่องที่ผมมาเล่นเองเนี่ยผมต้องเล่นบทร้องไห้อะไรที่ผมรู้สึกว่ามันยากมากอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเรื่องนี้มันภาคนี้มันจะมีตัวละครมากขึ้นมันก็เลยจะมีหลายเรื่องของแต่ละคนเนี่ยมากขึ้นมันมีความซับซ้อนมากขึ้นมากกว่าภาคแรกอะไรเงี้ยคุณผู้ชมครับเราคุยกับผู้กำกับการแสดงนะครับแล้วก็ทีมนักแสดงก็เชื่อว่าพี่นาค2เพิ่มเติมความสนุกเสียงหัวเราะแล้วความน่ากลัวดังนั้น20กุมภาพันธ์ใช่ไหมชมกันได้ในโรงภาพยนตร์นะครับขอบคุณนักแสดงทุกท่านครับครับไปรอดูความสนุกสนานแล้วก็เหล่าหนุ่มๆที่แบบว่าโอ้โหตาแล้วงานดีทุกคนกันได้นะคะวันที่20กุมภาพันธ์นี้ทุกโรงภาพยนตร์เลยค่ะจ้านะคะช่วงนี้พักก่อนช่วงหน้ามาแสดงความยินดีเรียนจบกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะTCL อิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยค่ะในเบรกนี้นะคะเราจะมาแสดงความยินดีและอวยคนเก่งกันคือใครตั้งใจทำงานแบ่งเวลาดีเป็นตัวอย่างที่ดีเราต้องอวยนะคะคุณขาแสดงความยินดีจริงๆนะคะเรียนจบแล้วเรียบร้อยสำหรับน้องเบนเรวิยานันเกรดเฉลี่ยไม่ธรรมดา 3.2 และนี่คือปริญญาโทนะคะสาขาวิชาการตลาดนะคะเป็นคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหงนั่นเองปรบมือแหมนอกจาก
คุณเบนเองเนี่ยก็มีโบมิลนาด้วยนะก็เรียนจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าไปจ่อไมค์สัมภาษณ์กันเป็นวันซ้อมใหญ่เนาะวันซ้อมใหญ่ก็ยังอาจจะยังมีเวลาให้สัมภาษณ์กันหน่อยว่าหุ้ยทำงานด้วยเรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรียนจบแล้วรู้สึกยังไงบ้างคุณเบนจ๋าจบปโทค่ะคณะบริหารนะคะสาขาการตลาดค่ะเกรดเฉลี่ยอยู่ที่ 3.2 ค่ะหายเหนื่อยค่ะใช้เวลาเรียนประมาณปีครึ่งก็คือมันเรียนแบบอาทิตย์ละ1วันแต่เป็นวันนึงที่แบบใช้เวลาแบบทั้งวันเลยอะไรเงี้ยตั้งแต่แบบ 8:00 นจนถึง 3:00 นมันก็หนักไปด้วยค่ะคือช่วงนั้นแบบเป็นช่วงที่ถ่ายสงครามนักปั้นด้วยแล้วก็แบบถ่ายอีกเรื่องนึงอะไรเงี้ยซึ่งแต่ก็จะขอหยุดว่าวันทุกวันเสาร์จะขอหยุดนะเป็นวันหยุดของเรา1วันเพื่อที่จะมาเรียนอะไรเงี้ยค่ะยากกว่าตีเยอะมากอ่ะแต่ก็พยายามอ่านหนังสือแล้วก็สอบให้ได้เยอะๆค่ะพ่อแม่ดีใจ คือเขาอยากให้เป็นเรียนต่ออยู่แล้วโอ้โหแม่เข้าใจมากทำงานด้วยเรียนด้วยแล้วเรียนเช้าถึงแบบค่ำๆเลยอย่างเงี้ยมันเหนื่อยจริงๆเนาะแต่ว่าก็ประสบความสำเร็จแล้วแต่เรื่องปอเอกก็เดี๋ยวเขาว่ากันเนาะเขาบอกพักก่อนแป๊บนึงขอตั้งใจทำงานเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะตอนนี้เนี่ยงานก็แน่นนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะเราก็ต้องแสดงความยินดีกับคนที่มุมานะบากบั่นเพื่อความสำเร็จแต่เรื่องดวงก็ต้องดูด้วยนะสำคัญดูสิว่ารอบนี้เนี่ยเราจะไปทางด้านไหนนะคะช่วงนี้เปิดดวงของเต้ยจรินพรสักนิดนึงเดี๋ยวกันนะว่าจะมาตอบเรื่องแฮชแท็กหรือเปล่าเดี๋ยวแม่หมอตอกแตกรออยู่แล้วคุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่หมอค่ะแน่นอนว่านี่คือวันศุกร์นะจ๊ะดังนั้นถึงเวลาเช็คดวงกันแล้วก่อนจะเช็คดวงตัวเราเองเช็คดวงดารากันหน่อยวันนี้เป็นใครเอ่ยเตยจรินพรอุ๊ยเป็นลูกสาวนะแล้วลูกสาวลูกสาวน้องสาวไหนเล่าไหนเล่าซิเตยกับคุณอเล็กเขาดวงสมพงกันมาสำหรับการดูดวงจริงๆเขาก็เป็นดวงที่ค่อนข้างสมพงกันนะพูดถึงแต่ว่าดวงเต้ยเองเนี่ยเนื่องจากว่าเต้ยเก่งเกิดปีขานก็จะมีความที่มีอำนาจนิดนึงแล้วการที่จะมีแบบว่าผู้ชมผู้ชายเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบว่าเขาเรียกอะไรนำยากอ่ะต้องตามอะไรอย่างงี้เต้ยก็มีความเป็นตัวหมายถึงว่าดวงเต้ยเนี่ยเป็นดวงผู้นำดังนั้นผู้ชายจะต้องเป็นผู้ตามถึงจะอยู่กันยาวเน่เหมือนรู้นี่วันเกิดเขาจริงๆแล้วดวงเต้ยปีนี้เองก็เพิ่งผ่านชงมานะฮะหลังจากนี้ไปก็จะเป็นช่วงที่ดีของน้องในหลายๆเรื่องแต่ว่าความวุ่นวายในเรื่องของบริวารก็ยังต้องระมัดระวังอย่างเช่นแบบว่าการติดต่อประสานงานการแบบว่าเจรจาเนาะในเรื่องของงานต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงในช่วงนี้เพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะแบบว่าเกี่ยวข้องกับการแบบผิดพลาดผิดแผนนิดหน่อยในอย่างเงี้ยค่ะจะบอกว่าเวลาติดต่อเนี่ยให้เช็คเยอะหน่อยเพราะปีนี้ดวงนะคะน้องเต้ยอาจจะแบบเออร์เรอร์ในการติดต่อใช่แม่หมอเตือนแล้วนะเอามาที่ความรักสิกว่าจริงๆเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าเต้ยกับคุณอเล็กเนี่ยเขาก็พากันไปทำบุญกันอยู่เรื่อยๆเลยเรียกได้ว่าเป็นคู่รักคู่บุญเลยคู่รักสายบุญความสัมพันธ์ยังไงบ้างก็จริงๆถ้าดูตามพื้นดวงอะนะคะของทั้งคู่จริงๆปีนี้ดวงความรักของเต้ยเองก็ค่อนข้างดีค่อนข้างลงตัวแล้วก็นี่คิดว่ายังคบกันไปอยู่แล้วก็น่าจะยากที่จะแบบว่าเขาเรียกอะไรที่จะแบบว่าอกคงอกหักในปีนี้ดังนั้นปีนี้เป็นปีที่ความรักโดดเด่นอยู่แล้วดังนั้นคิดว่าไม่มีปัญหาเรื่องความรักถามต่อไปว่าถ้าปีนี้ดีอะมันมีโอกาสแต่งในปีหน้า2ปีข้างหน้า3ปีข้างหน้ายังไงเรื่องแต่งงานน่าจะยังอยู่น่าจะยังไม่ได้ถึงขั้นแต่งงงแต่งงานน่าจะยังอีกอยู่ค่ะสมมุติถามแทนคนดวงแบบนี้ถ้าอยากให้แต่งงานเร็วๆอ่ะมันต้องไหว้พระเสริมดวงหรือต้องทำอะไรให้มันได้อาจจะไปขอพระแม่วัดแคร์อะไรเงี้ยหรือไหว้พระตรีมุรติอะไรเงี้ยค่ะขอให้ในเรื่องของความรักเสริมดวงอะไรก็ลองดูนะคะน้องเต้ยหรือคนที่เกิดปีขานวันที่20กุมภาพันธ์เรื่องใหม่เต้ยเขาปีบ้านใหม่บ้านใหม่จะเสริมดวงเข้ามาเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนที่อยู่ทีนึงเนี่ยเหมือนดวงมันก็จะเปลี่ยนเสริมก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาบ้านใหม่ของเขาเนี่ยมาในช่วงที่เขาหมดชงแล้วดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่แบบร่มเย็นน่ะอยู่ในช่วงที่ดวงค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและน้องคิดว่านะคะในดวงของเต้ยเองเนี่ยปีนี้มีแค่ระวังเรื่องของการเจรจาแค่นั้นแหละเพราะเรื่องบ่งเรื่องมาอะไรเงี้ยน้องว่าแฮปปี้ดีแสดงว่ากำลังจะสรุปว่าปีนี้เนี่ยดวงคุณเต้ยจรินพรเนี่ยเป็นดวงที่เปิดการงานความรักแม้กระทั่งบ้านใหม่ก็มาในถูกที่ถูกเวลาชีวิตน่าจะมีความสุขห่วงอย่างเดียวคือติดต่อประสานงานรีเช็คหน่อยนึงใช่ระวังคำพูดคำจาอะไรนั่นคือดวงของคุณเต้ยจรินพรมาดูดวงพวกเรามั่ง 1-7 กุมภาพันธ์นี้ดวงเราจะเป็นอย่างไรเริ่มที่วันจันทร์ส
ำหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะในช่วงนี้ก็บอกเลยว่าดวงหน้าที่การงานของคุณดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือยังคงในเรื่องของความรักอยู่เพราะมีเกณฑ์ที่จะเจอในเรื่องของความรักซ้อนซ่อนรักอะไรเงี้ยเนาะสีเสริมดวงค่ะนั่นก็คือสีฟ้าและสีเทาวันอังคารค่ะสำหรับคนเกิดวันอังคารนะคะหน้าที่การงานของคุณดีขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นและที่สำคัญนะคะในเรื่องของความรักก็ค่อนข้างดีมากๆโดยเฉพาะคนโสดมีโอกาสที่จะได้เจอคนถูกอกถูกใจนะคะสีเสริมดวงก็คือสีชมพูสีขาวสีชมพูสีขาวต่อไปคนที่เกิดวันพุธสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของความไม่ลงตัวของคนรอบข้างอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันเล็กน้อยนะคะดังนั้นก็ต้องใจเย็นๆนะคะสีเสริมดวงค่ะนั่นก็คือสีเขียวและสีดำสีเขียวสีดำนะสำหรับคนวันพุธวันพฤหัสครับสำหรับคนเกิดวันพฤหัสนะคะช่วงนี้คือให้ระมัดระวังน่าจะโดนตำหนิในเรื่องของงานต้นเดือนให้ระมัดระวังในเรื่องของการโดนเพ่งเลงอะไรเงี้ยนะคะก็ให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะสีเสริมดวงค่ะนั่นก็คือพวกสีเขียวสีน้ำเงินนะคะเป็นสีเสริมดวงของคุณนะคะคนที่เกิดวันศุกร์ครับคนวันศุกร์มีโอกาสดีๆนะคะที่จะได้มีโอกาสที่จะแบบว่าเปลี่ยนงงเปลี่ยนงานหรือได้งานที่ดีขึ้นนะคะรวมถึงนะคะสีเสริมดวงนะคะของคนวันศุกร์ก็คือพวกโทนสีน้ำเงินหรือไม่น้ำเงินหรือไม่ก็โทนสีขาวนะคะเป็นสีเสริมดวงของคุณนะคะต่อไปวันเสาร์สำหรับคนเกิดวันเสาร์นะคะหน้าที่การงานลงตัวค่ะการเงินไปได้ดีแล้วก็ความรักช่วงนี้ก็บอกว่ามันเหมือนแบบความเป็นโรคส่วนตัวสูงหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันก็แนะนำนะคะว่าสีเสริมดวงของคุณในสัปดาห์นี้นะคะนั่นก็คือพวกโทนสีม่วงสีดำนะคะแล้วก็ไหว้พระราหูเสริมดวงไหว้พระราหูสุดท้ายแล้วครับคนที่เกิดวันอาทิตย์วันอาทิตย์หน้าที่การงานเนี่ยเริ่มลงตัวมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนเรื่องความรักก็เริ่มดีขึ้นเหมือนเดิมนะคะดังนั้นเนี่ยในสัปดาห์นี้วันอาทิตย์ก็ค่อนข้างชิลๆนะคะก็สีเสริมดวงนะคะนั่นก็คือสีขาวและสีแดงนะคะแล้วก็ให้ว่าเสด็จพ่อรอ5เสด็จพ่อรอ5นี่คือดวงประจำสัปดาห์นะครับ 1-7 กุมภาพันธ์เดือนกุมภาหลายคนก็บอกว่าเอ้ยเป็นเดือนแห่งความรักคนทั่วๆไปเราอยากมีโชคดีมีคู่มีความสำเร็จในความรักจริงๆแม่หมอแนะนำว่าไปไหว้ที่ไหนดีจริงๆนะคะเรื่องของความรักเนี่ยนะคะก็จริงๆถ้าในกรุงเทพเนี่ยก็จะแนะนำให้ไหว้ย่านาควัดมหาบุตรนะคะขอความรักขอให้เจอคนที่รักเราเหมือนที่ย่านาครักพ่อมากอะไรเงี้ยนะคะหรือไหว้พระแม่อุมาเทวีอะไรเงี้ยขอเรื่องของชีวิตครอบครัวให้อุดมสมบูรณ์ประสบความสำเร็จความรักดีอะไรเงี้ยนะคะหรือแม้กระทั่งพ่อแม่ลักษมีที่อยู่บนแบบบนห้างเกสรอะไรอย่างนี้ก็ไปแถวนั้นได้ใช่ก็ไปแถวนั้นได้คนโสดเนี่ยคนโสดต้องการความรักสุดหรือต้องไหว้อะไรปังสุดไหว้อะไรปังสุดไหว้อะไรหรอแม่ก็ไม่รู้สึกว่าอะไรแล้วแม่หรือว่านะคะออนแอปเกียรติเดียวโอ้คุณผู้ชมแม่พูดขนาดนี้สงสัยต้องลาแล้วจะได้ไปไหว้พระเสริมดวงเอางี้ถ้าอยากโชคดีเรื่องความรักทำตามที่แม่หมอตอกแตกแนะนำแล้วกันเอาวันนี้ขอบคุณไว้หมอแล้วจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกลับไปที่สตูดิโอครับแหมก็ต้องเป็นไปตามนั้นแหละความรักเขากำลังดีงานทีเดียวเพิ่งได้ของขวัญถูกใจอย่างนี้นะคะแต่ว่าเรื่องของการพูดการจาก็ต้องระวังนะคะเขาเตือนมาเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็อวยพรให้น้องเต้ยนะคะเฮงๆๆๆในปีนี้เลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะคืนนี้หมดเวลาแล้วนะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ TCL Electronic ประเทศไทยบันเทิงสดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ TCL อิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย แล้วอัปเดตข่าวบันเทิงก็ต้องที่เราสิคะพี่ออใช่แล้วค่ะต้องกดที่นี่เลยนะคะดาราเดลี่ออฟฟิเชียลนะคะข่าวเยอะข่าวแน่นทุกวันคุณจะได้ไม่ต้องพลาดเลยนะคะ